ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ข่าวดีแมนยูหรือไม่โทมัสตูเคิลชวดคุมบาเยิร์นบู๊แชมเปี้ยนส์ลีกเกมแรกโทมัสตูเคิลนายใหญ่บาเยิร์นมิวนิกจะพลาดการทำหน้าที่คุมทีมบริเวณข้างสนามในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันพุธนี้เนื่องจากติดโทษแบน1นัดแมนยูเตรียมพบผลงานสุดอัปยศบุกไปบู๊กับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บูเดสลีก้าในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกหลังแพ้ต่อไบรตัน 3-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกณโอทฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่นั้นก็ดีในเกมบุกไปฟาดแข้งกับเสือใต้พลพรรคของเอเรนเทนฮากต้องรับมือกับแฮร์รี่เคนสู้หน้าทีมชาติอังกฤษของเจ้าบ้านทูเคิลซึ่งเคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้วสมัยคุมบังเหียนเชลซีจะไม่ได้คุมทีมข้างสนามเนื่องจากติดโทษแบน1นัดในกรณีโดนไล่ออกในถ้วยนี้ในแมตช์ที่บาเยิร์นมิวนิกเสมอกับแมนซิตี้ไป 1-1 เมื่อเดือนเมษายนข้อหาโวยใส่ผู้ตัดสินในจังหวะที่คิงส์ลีย์โกมองปะทะกับเอเมริกลาป๊อกยังไงก็ดีทูเคิลสามารถนั่งดูเกมบนอัศจรรย์ได้และมีสิทธิ์สื่อสารกับทีมสตาฟของทีมได้รวมทั้งเข้าไปในห้องแต่งตัวของทีมได้เช่นกันปีเตอร์ชไมเคิลอดีตผู้รักษาประตูของแมนยูไนเต็ดมองว่าลิเวอร์พูลยังไม่ดีพอจะชนะแมนซิตี้เพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หงแดงออกสตาร์ทได้ดีด้วยการเก็บไปแล้ว13คะแนนจาก5นัดแรกของฤดูกาลหลังอันดับ3ของตารางตามหลังสเปอร์ที่มีแต้มเท่ากันแต่ได้ประตูได้เสียดีกว่าขณะที่แมนซิตี้เป็นทีมเดียวที่คว้าชัยชนะ5เกมรวดอย่างไรก็ตามชไมเคิลมองว่าทีมของเป๊ปยังแกร่งกว่าสโมสรอื่นมากและสุดท้ายคงไม่มีทีมไหนที่จะยืนระยะต่อก่อนแย่งแชมป์ได้จนสุดทางผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะทำได้ในการไล่ล่าแมนซิตี้ถ้าจะมีทีมไหนทำได้น่าจะเป็นอาร์เซนอลแต่นั่นก็เป็นอะไรที่ยากมากๆผมไม่คิดว่าจะมีใครตามติดแมนซิตี้เราแค่ดูนักเตะตัวจริงในเกมชนะเวสต์แฮมแล้วมองที่แผงแบ็คโฟคุณจะสู้ได้ยังไงวอลเกอร์ดิอาร์อาคานจีและกวาร์ดิโอลพวกคุณจะแข่งกับพวกเขาได้ยังไงคุณไม่สามารถเทียบได้ซึ่งลิเวอร์พูลก็เทียบไม่ได้ผมเห็นด้วยกับพวกคุณพวกเขาอ่อนแอมากๆในแนวรับขณะที่สตีฟแมคแมนามานก็มองเกมรับของสโมสรเก่าว่าไม่ดีเช่นกันพวกเขากำลังมีเกมที่น่าตื่นเต้นเพราะเกมรับของพวกเขาไม่ดีนักมันเหมือนกับการนั่งรถไฟเหาะในการชมลิเวอร์พูลในปีนี้เพราะมันจะมีทั้งขึ้นทั้งลงพวกเขาจะเสียประตูจำนวนมาก